สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมอีกครั้งนะครับโกช่างกลนะฮะก็ในคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะย้อนวันวานนะฮะความทรงจำดีๆในวันวานให้เพื่อนๆรับชมกันแต่ว่าวันในวันนี้นั้นผมไม่ได้ย้อนไปในสีเสื้อเครื่องแบบของสถาบันใดสถาบันหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนเราเพื่อนๆในยุค90ไปดูบรรยากาศเก่าๆซึ่งปัจจุบันยังคงมีอยู่นะฮะวันนี้อยากจะพูดถึงโรงเรียนพาณิชยการนะฮะพาณิชยการแรกที่ผมจะพูดถึงจะเป็นอื่นใดไม่ได้นะฮะในยุค90มีโรงเรียนพาณิชยการหลายโรงเรียนนะฮะที่มีเครื่องแบบน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงของเราในยุคนั้นหลายๆโรงเรียนก็น่ารักเช่นกันนะฮะทั้งมีความสดใสน่ารักและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละสถาบันนะฮะมากมายหนึ่งในนั้นมีหนึ่งสถาบันที่ผมคุ้นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสัมผัสชีวิตในรั้วสถาบันนั้นหรือว่าเพื่อนก็ดีนะผมมีเพื่อนหลายคนที่อยู่ในสถาบันนั้นสถาบันที่ผมจะกล่าวถึงนี้ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีเครื่องแบบนะฮะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะถ้าเป็นในสายอาชีวะช่างกลผมก็ต้องยอมรับว่าช่างกลบุญรพลเราเสื้อฟ้าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนแต่ถ้าเป็นในสายพาณิชยการหนึ่งในโรงเรียนพาณิชยการที่เครื่องแบบไม่เหมือนใครมีความสวยคลาสสิกน่ารักสไตล์สาวญี่ปุ่นให้เพื่อนๆน้องๆลองคิดดูว่าจะเป็นใครนะฮะสำหรับโดยส่วนตัวผมชอบในสไตล์เครื่องแบบนั้นนะฮะแล้วก็สำหรับผมคิดว่าสไตล์ญี่ปุ่นในช่วง90ชุดนักเรียนที่เหมือนนะฮะต้องยกให้กับโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนนะฮะในชุดเครื่องแบบเอี้ยมสีดำเสื้อขาวทับในนะฮะซึ่งเป็นชุดที่น่ารักนะฮะแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาจากวันที่ผมได้เรียนในระดับปวช.นะฮะจนถึงเวลานี้ก็ผ่านมาผมคิดว่าก็มีเกือบ30ปีแล้วนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าชุดนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนเป็นชุดที่อยู่ในความทรงจำของผมนะฮะเป็นผมกล้าพูดได้นะในนามว่ายุคครั้งหนึ่งในยุค90เคยอยากจะมีเพื่อนอยากจะควงแขนกับสาวพาณิชย์หนึ่งสถาบันพาณิชยการนั้นคงเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากพาณิชยการเซนจอนนะฮะเพราะว่าชุดเขาน่ารักนะฮะได้ฟิลเหมือนสาวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะตัวผมเองนั้นน้องๆที่ช่างกลบุญรพลก็ดีหรือเพื่อนที่เทคโนโลยีก็ดีจะต้องรู้จักว่าผมมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนนะฮะในโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนหลายคนแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมเอาชีวิตรอดนะฮะเอาตัวเองรอดจากเนื้อมือของอลิหรือโจทย์ในช่วงนั้นได้ก็เพราะว่าเพื่อนๆจากโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนนะฮะหลายครั้งที่ผมกลับบ้านนะฮะที่กลับจากเซนทันและกลับมารามินทาโดยที่เพื่อนร่วมสายบางคนไม่ได้กลับด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรต้อมและก็ป๋องหลายต่อหลายครั้งนี่เราบางครั้งเราก็แยกกันกลับโดยเฉพาะเจ้ากรบางทีก็ไปนอนบ้านเพื่อนสาย46อะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับมาเส้นรามินทาก็ทำให้ผมกลับคนเดียวนะฮะแล้วก็มีบางเหตุการณ์นะฮะที่ผมแถวป้ายดากอนก็ดีหรือแถวมหาลัยเกษตรก็ดีนะฮะก็มีหลายเหตุการณ์ที่ว่าเจอคู่อรินะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมกลับคนเดียวในเสื้องแบบสถาบันช่างกลบุญรพลนั้นส่วนใหญ่ผมจะกับเพื่อนที่อยู่โรงเรียนพาณิชยการเซนจอนนะฮะก็เพื่อนเหล่านั้นสามารถเป็นแหล่งที่เราฝากของก็ดีแม้แล้วบางครั้งบางคราวในวันที่เรารู้ว่าจะมีเด็กบางสถาบันมาดักเราก็จะฝากช็อปให้กับน้องๆเพื่อนๆพาณิชยการเซนจอนถือกลับมาบนรถให้นะฮะก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆที่เซนจอนหลายคนน่ารักนิสัยดีแล้วก็
คอยอยู่เคียงข้างผมแล้วก็เคียงข้างพวกเราช่างกลบัวนพลมาโดยตลอดนะฮะในช่วงที่เราเรียนหนังสืออยู่นะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวเองนั้นเนี่ยเพื่อนที่ผมสนิทด้วยในโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนมีหลายคนแล้วก็มีบางคนที่ผมจดจำได้จนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีบางท่านที่ผมรู้จักคบหาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยผมเรียนเทคโนโลยีดุสิตจนมาอยู่ที่ช่างกลบัวนพลนะฮะก็ในรุ่นนั้นผมคิดว่าเด็กเซนจอนตึกนอกตึกในน่าจะต้องรู้จักเพื่อนผู้ชายขอไม่พูดถึงนะครับผู้ชายก็มีหลายท่านแต่วันนี้จะพูดถึงกับเพื่อนผู้หญิงนะฮะก็มีเจ้าอุนะฮะอุก็เป็นเซนจอนเด็กวัดคูนะฮะตอนนั้นจะมีอุกับเอ๋สองคนเป็นพี่น้องกันซึ่งหลายคนคิดว่าเจ้าสองคนนี้เป็นฝาแฝดแต่จริงแล้วอุกับเอ๋เป็นพี่น้องไม่ใช่ฝาแฝดนะฮะแล้วก็มีน้องสาวท่านหนึ่งก็คือส้มนะฮะก็เป็นน้องบ้านนี้จะเป็นสามสาวพี่น้องนะฮะผมกับอุมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็โดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่อุผมก็รู้จักดีนะฮะช่วงนั้นเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะฮะตั้งแต่ผมอยู่เทคโนโลยีดุสิตแล้วก็อุนี่แหละก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าทำให้ผมได้เข้าไปสัมผัสชีวิตในช่วงของพาณิชยการเซนจอนนะฮะเพราะช่วงนั้นด้วยความที่สนิทกันผมก็เลยถือโอกาสเป็นสุภาพบุรุษไปรับไปส่งเจ้าเพื่อนคนนี้บ่อยครั้งแล้วก็มีหลายครั้งที่เข้าไปเดินเล่นในโรงเรียนเซนจอนนะฮะพอช่วงนั้นผมเรียนเทคโนโลยีดุสิตชุดนักศึกษากับชุดนักศึกษาเซนจอนจะคล้ายๆกันนะฮะก็เข้าไปเล่นที่นั่นบ่อยครั้งนะฮะก็เลยทำให้รู้จักกับเพื่อนๆในพาณิชยการเซนจอนหลายคนแล้วก็ช่วงนั้นหลังจากที่เราเดินเซนทันกันกับเด็กเซนจอนส่วนใหญ่ช่วงนั้นในชั้น2อาจจะมีร้านหนึ่งชื่อร้านอาร์มี่หรือร้านบาร์บี้เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เกี่ยวกับขายเกี่ยวกับเฟรนช์ฟรายเป็นร้านเปิดใหม่นะฮะช่วงนั้นเราก็ไปกินเฟรนช์ฟรายกันนะฮะแล้วก็เด็กเซนจอนหลายคนช่วงนั้นนะพันนิเซนจอนช่วงนั้นที่หวานซ่อนเปรี้ยวนะครับเพราะว่าดูเหมือนสาวดูเหมือนชุดญี่ปุ่นแต่ก็มีแอบเปรี้ยวในการแอบสูบบุหรี่นะฮะช่วงนั้นก็จะไปสูบบุหรี่ที่ลานจอดรถนะฮะตรงเซนทันนะฮะข้างนอกหลานร้านอาบี้เราก็เดินไปก็จะเป็นลานจอดรถก็จะไปสูบบุหรี่กันนะฮะแล้วก็เพราะว่าสาวเซนจอนนี่เหมือนกันทำให้ผมเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่กองทิพย์มาสูบบุหรี่สายฝนนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเซนจอนนะฮะที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบสูบสายฝนแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากไปลองสัมผัสมั่งเป็นยังไงนะฮะก็ในจริงๆแล้วอาจจะเป็นมุกที่ว่าอยากจะไปลองสัมผัสลิปสติกด้วยเช่นกันนะฮะก็เป็นมุกขำๆเล่นๆของวัยรุ่นช่วงนั้นนะฮะก็ในโรงเรียนเซนจอนเนี่ยมีผมคิดว่าเพื่อนอาชีวะผู้ชายด้วยกันหลายคนอาจจะไม่รู้ความลับหนึ่งของโรงเรียนเซนจอนนะฮะก็ผมกล้าพูดได้ว่าชุดพาณิชยการเซนจอนนั้นที่เราเห็นเป็นชุดเอี๊ยมดำเสื้อขาวนะฮะซึ่งทุกคนเลยคิดผมว่าแค่หลับตาและนึกคิดนะก็ต้องคิดว่าเสื้อขาวเนี่ยเป็นเสื้อนักเรียนและไอ้ชุดเอี๊ยมเนี่ยใส่ทับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะครับความคิดนั้นผิดถนัดผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็เป็นการออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพเลยนะที่ออกแบบชุดนักศึกษาเซนจอนนะฮะเพราะเราดูภายนอกเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นชุดเอี๊ยมกับเสื้อขาวได้รับสไตล์การออกแบบมาเนี่ยจากโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าชุดเซนจอนกับชุดของญี่ปุ่นน่ะจะใกล้เคียงกันแต่เซนจอนนั้นเนื่องจากว่าเป็นเอี๊ยมดำเสื้อขาวมันเลยทำให้โดดเด่นน่ารักนะฮะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ที่เรียนเซนจอนจะเป็นเด็กที่
มีความรู้สึกใสสะอาดน่ารักอ่ะเพราะว่าเป็นแนว2ภาษาอยู่แล้วนะฮะก็เลยทำให้โดดเด่นขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะชมก็คือว่าผู้บริหารหรือแม้ทั้งคนที่ออกแบบชุดของเรียนเซนจอนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากนะฮะแล้วก็เป็นความลับหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนไม่รู้นะฮะคือชุดนักศึกษาเซนจอนเสื้อขาวที่เราเห็นนั้นจริงๆแล้วเป็นชุดเดียวกับเอี่ยมดำนะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปหรือยังนะฮะแต่สมัยรุ่นที่ผมเรียนหนังสืออยู่รุ่นที่ผมสัมผัสด้วยตัวผมเองนั้นเสื้อกับเอี่ยมเป็นชุดเดียวกันนะฮะถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงนะฮะถ้าเพื่อนพี่ๆน้องๆอยากให้เราช่วยถอดชุดนะฮะก็คงจะน้อยครั้งที่มีโอกาสแต่ถ้าคนไหนมีวาสนาที่เพื่อนเขาอยากให้เราช่วยถอดจะบอกได้เลยว่าแม่งโคตรยากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดว่าเราจะไปถอดมันออกง่ายๆนะฮะชุดโรงเรียนเซนจอนนั้นเป็นชุดที่มีซิปอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วที่สำคัญชุดนี้เวลาจะใส่จะต้องใส่จากบนลงล่างนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นใส่เสื้อขาวแล้วเอี้ยมทับไอ้เสื้อขาวที่เราเห็นนั้นน่ะมีแค่แขนกับคอเสื้อไอ้นี่เป็นเรื่องจริงนะฮะมีผมคิดว่าถ้าเด็กเซนจอนด้วยกันน่ะเขารู้แต่ว่าถ้าเด็กต่างสถาบันน่ะร้อยทั้งร้อยคิดว่าเสื้อเนี่ยมันอยู่ข้างในและเอี้ยมเนี่ยเป็นเอี้ยมที่ใส่พับนะฮะครั้งแรกที่ผมรู้ความลับนี้หรือผมรู้สึกตื่นเต้นและแอบหัวเราะนะผมหัวเราะมากมายไม่ได้หัวเราะเบาๆหัวเราะแบบโคตรหัวเราะเลยว่าเฮียชุดเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่าชุดนักศึกษาเขาจะออกแบบได้ดีขนาดนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเป็นชุดยาวเสื้อนักศึกษายาวแล้วเอี้ยมใส่ทับผมคิดว่าแม่งคงร้อนเนี่ยเด็กนักเรียนก็คงจะร้อนด้วยความที่เขาคิดว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนก็เลยตัดแม่งเลยผมมีความคิดว่ามีแต่คอมีแต่เสื้อที่เห็นเป็นสีขาวและเอี้ยมก็เย็บติดกันนะฮะเพราะนั้นชุดเนี้ยเป็นชุดเดียวกันไม่ใช่เป็นเสื้อขาวแล้วเอาเอี้ยมใส่ทับนะฮะเป็นชุดเดียวกันนี่คือชุดนักศึกษาของพันนิชการเซนจอนนะฮะก็แล้วที่ว่าเราจะคิดว่าเราจะไปช่วยเพื่อนถอดน่ะไม่ได้ช่วยถอดกันง่ายๆถอดยากนะฮะก็เซนเซอร์ไว้ไม่คุยต่อเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าเป็นความลับอ่ะเอาไว้พูดคุยสำหรับยุค90บางคนที่ยังไม่มียังอาจจะไขข้อข้องใจสำหรับชุดนักศึกษาพันนิชการเซนจอนนะฮะบอกเลยว่าเป็นชุดเดียวกันคุณอย่าคิดว่าเขาใส่เสื้อขาวแล้วเอาเอี้ยมมาทับผิดไม่ใช่นะฮะแล้วก็ในโรงเรียนพันนิชการเซนจอนนั้นแม้จะเป็นโรงเรียนเราชื่อเดียวกันนะฮะแต่ข้างในจะมี2ตึกเขาเรียกว่าตึกนอกกับตึกในนะและโรงเรียนพาณิชการเซนจอนเป็นโรงเรียนที่ภาคเช้าเข้าโคตรเช้าเลยเช้ามากนะเพราะในโรงเรียนประเทศไทยเนี่ยในสายอาชีวะมี2โรงเรียนที่ผมว่าแม่งเข้าเช้าจริงแต่ผมสัมผัสมาแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าผมเรียนที่เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพก่อนจะย้ายมาเรียนที่เทคโนโลยีดุสิตเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเข้าเรียน 7:30 นะฮะตอน 6:00 ผมก็เดินกันแยกลำสาลีผมตื่นจากบ้านตั้งแต่ 5:00 กว่านะฮะออกจากบ้านขึ้นรถเมล์ 5:30 นแม่งเข้าเช้าจริงๆนะฮะแล้วต้องรีบไปนั่งกินข้าวตอนช่วง 6:00 นะฮะเพราะโรงเรียนเข้าเช้ามากไอ้โรงเรียนพาณิชยการเซนจอนเนี่ยเขามี2กะภาคเช้าเนี่ยเข้าเช้าจริงๆนะฮะแล้วภาคบ่ายก็เข้าช่วงบ่ายแล้วก็เรียนเย็นหน่อยนะฮะสำหรับโดยส่วนตัวผมเองนั้นนะผมกล้าพูดได้ว่าชื่อผมเองนะโกบูในรุ่นนั้นนะเป็นชื่อที่น้องๆพาณิชยการเซนจอนใช้แอบอ้างในรามินทาเยอะมากเพราะว่าเด็กรามินทาโดยเฉพาะเด็กกม8จะมีพวกกุ้ยนะฮะพวกจิโก้พวกกุ้ยเนี่ยจะมาคอยแซวคอยจีบเด็กพาณิชย์เซนจอนภาคบ่ายนะฮะที่ชื่อกลับแล้วมาลงที่กม8ช่วงทุ่มหนึ่งหรือทุ่มฝ่า2ทุ่มเนี่ยเยอะมากแต่น้องๆพาณิชยการเซนจอนหรือแม้แต่หลายๆโรงเรียนในช่วงนั้นนะฮะไม่ว่าเด็กกม9ก็ดีเด็กสุขาก็ดีที่มาต่อรถที่กม8ร้อยทั้งส่วนใหญ่ผมกล้าพูดว่าส่วนใหญ่จะอ้างชื่อว่าเป็นน้องพี่โกบูหรือไม่ก็คืออ้างชื่อผมอะเพราะว่าเด็กแถวนั้นส่วนใหญ่จะรู้ว่าผมเรียนบู
นะฮะแล้วก็อาจจะมีหลายคนเกรงใจในยุคนั้นนะฮะจะไม่ค่อยมีใครมาจีบมาแซวนะฮะเพราะนั้นผมเคยถามเพื่อนที่อยู่เซนจอนในซอยเทคโนโลยีดุสิตแต่ว่าผมจำชื่อเพื่อนท่านนั้นไม่ได้นะต้องน่าเสียดายว่าผมจำไม่ได้แต่ก็เป็นเพื่อนน่ารักท่านหนึ่งนะฮะก็เพราะตรงในซอยเทคโนโลยีดุสิตมีไอ้บูก็เคยเป็นชอบไปจีบสาวอะไรแถวๆนู้นอะแถวกม8และแม้กระทั่งให้เอกก็ดีเด็กช่างบินก่อสร้าง54นะฮะพักบ่ายก็จะมารอดักจีบสาวอยู่แถวๆก็มาแปดเนี่ยแล้วก็พวกมันก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมาบอกผมว่าเฮ้ยก๋อมึงทำไมมีเด็กคนโน้นเด็กคนนี้มันอ้างรู้จักมึงเป็นน้องมึงมีน้องผู้หญิงเยอะมากอยู่เซนจอนเนี่ยนี่เป็นปกติธรรมดาของรุ่นนั้นเลยนะฮะตัวผมเองก็ผมก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าผมดังนะแต่ผมเชื่อว่าเด็กเซนจอนเด็กผู้หญิงนะฮะที่ลงมาเดินแถวช่วงกม8ในช่วงนั้นส่วนใหญ่นะฮะในรุ่นที่ผมเรียนอยู่ปี35ถึงปี38เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ชื่อผมทั้งนั้นจนปี39อ่ะเวลาใครจะมาจีบก็บอกว่าเป็นน้องสาวผมนู่นนี่ประจำนะฮะแล้วก็โดและอีกอย่างนึงในช่วงที่ผมเข้าไปเดินเล่นและเที่ยวในเซนจอนคือผมเข้าไปอยู่เซนจอนบ่อยผมโดดเรียนไปบ่อยนะฮะในช่วงที่อยู่เทคโนโลยีแต่ช่วงที่อยู่ช่างกลบูรณพลนั้นต้องยอมรับว่าเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าแค่เห็นเสื้อฟ้าก็โดนยามแม่งแทบจะถีบออกมาห้องเรียนแล้วนะฮะแต่ตอนอยู่เทคโนโลยีเข้าได้เข้าบ่อยเข้าจนจำได้ว่ายามรุ่นนั้นเนี่ยเขาเรียกยามอ้วนเป็นลุงแก่ๆอ้วนๆจนตอนหลังแม่งบอกมึงไม่ใช่เด็กมึงไม่ใช่เด็กเซนจอนออกได้จำได้ดีแล้วก็เพื่อนที่พาเข้าไปก็เจ้าอุนะฮะแล้วนอกจากอุเนี่ยยังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่อยู่เซนจอนแล้วก็ถือว่าเป็นสนิทกับผมนะฮะเป็นเพื่อนผู้หญิงชื่อผู้ไอ้เจ้าผู้เนี่ยอยู่ปัทวิกรนะฮะแล้วก็ไหนๆพูดถึงผู้แล้วเนี่ยมีความดีของผู้ด้วยเหมือนกันผู้เนี่ยมีแฟนอยู่เทคโนโลยีประชาชื่นนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่ว่าผมเจอผู้บนรถเมย์นะฮะแล้วผู้ก็มากับแฟนผู้นะฮะก็เอาง่ายๆก็คือบูเจอกับเทคโนโลยีประชาชื่นนะฮะผม2เขา1นะฮะแต่ว่างานนั้นไม่ได้มีอะไรกันนะฮะไม่มีแซวไม่มีอะไรคือกฎของยุค90ในความคิดผมนะโดยเฉพาะตัวผมเองเลยเนี่ยถ้าโจทย์เรานะฮะหรือว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่เคยบาดหมางกันมาเนี่ยมากับผู้หญิงนะตัวผมเองผมจะไม่เล่นนะฮะไม่แซวเราจะให้เกียรติเพราะหนึ่งใจเขาใจเราอะถ้าผมมากับผู้หญิงสักคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่อยากที่จะมาให้ใครมาพูดแซวหรือไม่อยากที่จะโดนใครแซวนะฮะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอะไรที่มากกว่าศักดิ์ศรีนะมากกว่าศักดิ์ศรีสถาบันมันเป็นอะไรที่เรายอมแบบผมคือในความรู้สึกผมอะผมคิดว่าเหมือนกันนะฮะถ้าเขามากับเพื่อนเขามากับผู้หญิงเราไม่ควรจะไปแซวหรือไปหยอกล้อหรือไปเล่นไปอะไรเงี้ยควรจะให้เกียรติเขาแม้ว่าเขาจะมาชุดนอกก็ดีหรือชุดในก็ดีนี่ผมคิดว่าเป็นจรรยาบรรณนะฮะของยุค90โดยเฉพาะตัวผมเองนะฮะไม่ใช่ว่าเราอยู่บูแล้วเราเจอชื่นเราจะวิ่งใส่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็ถ้าผู้ฟังอยู่หรือว่าเพื่อนท่านนั้นฟังอยู่เนี่ยก็ต้องผมคิดว่าเขาเองก็คิดเหมือนผมนะครับโดยเฉพาะผู้เนี่ยมันก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็สนิทกับผมมากนะฮะแล้วก็เขาเองก็เป็นแฟนผู้เพราะนั้นก็คงจะให้เกียรติกันและกันนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะงานเจ็ดสีผมจำได้ว่าเพื่อนเทคโนโลยีประชาชื่นท่านเนี้ยหัวแตกเพราะว่าเด็กบูกับเด็กชื่นเครื่องหินใส่กันนะครับเพราะวันนั้นที่เขามารับผู้ที่หน้าเซ็นทรัลเขามีผ้าก๊อซเย็บมาที่ศีรษะนะฮะก็จำได้แต่ว่าไม่คิดที่จะแซวแล้วก็ไม่คิดที่จะไปอะไรคือผมก็เฉยๆของเราคุยกับผู้เฉยๆนะฮะแล้วก็หลายต่อหลายครั้งนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเดินกม8จะสนิทกับเจ้าอุนี่ก็อยู่กม8อยู่วัดคูบอนนะฮะก็ถ้าพูดถึงเพื่อนท่านนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนรักผมคนหนึ่งเลยนะแม้จะเป็นเพื่อนผู้หญิงนะฮะก็หลังจากที่เรียนจบมาแล้วนะฮะ
คือถ้าผมจำเบอร์เพื่อนได้หนึ่งเบอร์บ้านเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้ผมจำได้คือบ้านไอ้เจ้าอุเนี่ยจำเบอร์มาได้นะฮะแล้วก็แปลกไม่รู้เป็นไรนะไม่ได้เจอกันนานมากตอนที่เรียนจบจากบูมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะไอ้เจ้าอุเนี่ยก็มีโทรมาหาผมบอกว่าให้ไปรับหน่อยผมก็ไปรับนะฮะไปรับแล้วก็ก็พาไปทานข้าวด้วยกันนะฮะพอทานข้าวมาเจ้าอุก็ไม่ค่อยพูดเพราะปกติอุนี่มันจะเป็นผมว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่แจ๋วจริงนะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ฟิลฟาวแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเยอะนะฮะวันนั้นก็นั่งกินข้าวกันอะไรกันก็สังเกตดูแล้วแหละว่าเจ้าอุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเพื่อนที่คุยสนุกสนานมีอะไรก็จะคุยกันเยอะแต่วันนั้นอุคุยน้อยนะฮะแล้วอยู่ๆมันก็แบบบอกว่าเห็นพ่อทำท่าตกใจร้องไห้เราก็เฮ้ยนู่นนี่นั่นๆไปดูเฮ้ยหรือว่าพ่อมาตามตอนแรกคิดอย่างนั้นนะฮะแต่จริงไม่ใช่ก็หลังสุดก็ไปนั่งคุยกันก็คือวันที่อุโทรมาหาผมแล้วผมไปหาอุก็คือวันที่พ่อของอุเสียนะฮะคืออุเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวคุณพ่อเป็นคนที่ดุนะฮะแล้วก็เลยทำให้อุอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกับคุณพ่อมากนักเพราะนั้นอุกับพ่อจะมีปัญหากันบ่อยแล้วพ่อของอุก็เป็นคนที่ทานเหล้าเก่งนะฮะท่านก็เลยอาจจะทานเหล้าแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็เลยอาจจะทำให้อุอาจจะคิดว่าพ่อไม่รักอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่นี่เป็นเรื่องของอุเขาก็ไม่รู้ว่ามีโอกาสไหมที่อุจะมาเป็นแฟนคลับได้ดูใน YouTube Channel ของผมนะฮะแต่ก็ผมก็ยอมรับว่าดีใจที่วันที่พ่ออุเสียอุโทรหาผมแล้วผมเป็นคนไปรับอุไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในวันนั้นนะฮะแล้วก็พาอุส่งกลับบ้านนะฮะเพราะว่าหลังจากที่อุร้องไห้แล้วอุเล่าว่าพ่อเสียในวันนั้นนะผมก็ว่าผู้หญิงคืออูนี่เป็นคนที่ใจเด็ดมากก็คุณลองคิดดูว่าคนหนึ่งคนที่พ่อเสียแต่ว่าไม่อยากอยู่ช่วยไม่อยากอยู่ในวันที่พ่อเสียมาเรียกเพื่อนซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากให้ไปรับออกมาทานข้าวก็ต้องยอมรับแต่ผมคุยกับอูแล้วอูเขาบอกว่าอูเขาก็เสียใจนะฮะตอนที่พ่อเขาอยู่นี่เขาไม่สามารถจะปรับความเข้าใจกับพ่อได้ผมก็ให้แง่คิดต่างๆไปสำหรับเพื่อนท่านนี้นะฮะแล้วก็ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จดจำแต่ผมคิดว่าอุ๊กับผมเนี่ยอุ๊คงจะโกรธผมบางเรื่องเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็มีเรื่องบางเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็แต่ถ้าอุ๊หรือผู้ฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่าผมก็ยังคิดถึงเพื่อนๆเก่าๆเหล่านี้อยู่ทุกคนนะฮะก็มาเข้าเรื่องของโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนฮะในพาณิชยการเซนจอนเนี้ยในรุ่นที่ผมเข้าไปสัมผัสนะฮะมีเพื่อนท่านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับผมหรอกแต่ว่าไอ้เจ้าอุเจ้าพูนแหละคนบอกว่าคนเนี้ยได้เป็นดารานะฮะเพราะในช่วงนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆในยุค90เนี่ยจะมีวงดนตรีหญิงไม่กี่คนไม่กี่วงที่ดังและประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงซึ่งเด็กที่โรงเรียนเทคโนโลยีพระจุลจอม9ลาดกระบังนะฮะเป็นผู้หญิง3คนเตรียมดีมวงไว้นะฮะก็เพื่อนทั้ง3ผู้หญิงที่พระจุลจอม9ลาดกระบัง3คนเนี้ยเตรียมวงแต่ว่าขาดนักร้องนำในช่วงที่ขาดนักร้องนำเนี่ยก็โฆษณาลงใหม่ในหนังสือนิสสารชื่อดังนะฮะว่าต้องการเคสติ้งนักร้องนะฮะแล้วก็ในประกอบกับช่วงนั้นปี2535มีเด็กพาณิชยการเซนจอนท่านหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสไปเคสติ้งกับทีมกับวงนี้ในวงนั้น3คนนะฮะก็ประกอบด้วยคุณอ้อคุณจูนคุณนดานะฮะก็คือมือเบสมือกลองมีกีตาร์ทั้ง3ขานนักร้องนำเป็นผมกล้าพูดได้ว่าในยุคอัลเทอร์เนทีฟหรือยุค90วงดนตรีหญิงวงแรกนะฮะที่เป็นผู้หญิงทั้งวงแล้วประสบความสำเร็จระดับหนึ่งน่าจะเป็นวงนี้ตอนนั้นเนี่ย เด็กเซนจอนคนนี้นะฮะก็บอกเลยแล้วกันก็คือคุณจิ๊บดุสิตานะฮะซึ่งต่อมาได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
นักกีฬาพูลกับนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาตินะฮะก็ได้เข้าไปอยู่ในวงดนตรีวงนี้ตอนสมัยนั้นใช้ชื่อวงว่าวงซับในนะฮะและเพลงที่ฮิตติดลมบนในช่วงนั้นซึ่งผมเองก็ยังฟังอยู่ณปัจจุบันนะชื่อเพลงหอมเป็นเพลงความหมายดีเพลงน่ารักนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะนำเพลงหอมในช่วงที่คุณจิ๊บดุสิตาออกรายการนะฮะที่ผมอัดด้วย อัดด้วยเทปไว้ในช่วงนั้นมาเปิดเผยแพร่ลงใน YouTube ให้ฟังว่าวงซับในช่วงดังๆที่คุณจิ๊บดุสิตาร้องนั้นน่ารักสดใสขนาดไหนนะฮะก็นี่เป็นที่มานะฮะของวงนั้นวงซับในนะฮะก็ผมว่าคุณจิ๊บดุสิตานี่เป็นตัวแทนของสาวเซนจอนในยุค90ได้ดีเลยว่าสวยน่ารักขนาดไหนนะฮะแล้วก็มีความสามารถขนาดไหนนะเพราะว่าคุณจิ๊บดุสิตาเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นนักร้องนำในวงซับในแล้วก็ยังได้รับการแสดงหนังละครหลายเรื่องนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณจิ๊บเขาเข้าไปเป็นนักสนุกเกอร์นักพูลทีมชาติเขาทำให้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่นะฮะก็เป็นทางเดินชีวิตที่แต่ละคนเลือกนะฮะทำให้คุณจิ๊บนั้นร้องเป็นนักร้องนำให้วงซับในแค่เพียงอัลบั้มเดียวนะฮะแล้ววงซับในออกอัลบั้มนั้นน่ะในปี2538หลังจากที่คุณจิ๊บจบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการเซนจอนนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีก4ปีนะฮะปี2541วงซับในก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งทำอัลบั้มชุดที่2โดยอัลบั้มชุดที่2มีนักร้องอยู่แค่วงดนตรีซับในมีทั้งวงมีอยู่3คนขาดคุณจิ๊บดุสิตาไปเพราะว่าคุณจิ๊บช่วงนั้นติดนักกีฬาพูลทีมชาติก็เลยไม่ได้มาช่วยทำวงนะฮะแต่ในอัลบั้มชุดที่2นั้นก็เป็นอัลบั้มคลาสสิกอัลบั้มที่ดีอัลบั้ม1แม้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะฮะหลังจากอัลบั้มชุดที่2ออกมาแล้ววงซับในก็ได้แยกตัวกันออกไปตามฝันหรือทำตามอาชีพที่ตัวเองถนัดนะฮะทิ้งไว้เป็นตำนานวงดนตรีหญิงในยุค90วงหนึ่งนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆลองฟังนะฮะเพลงผลงานในอัลบั้มวงซับในเป็นแนวดนตรีเอลสเตอร์ในแบบซอฟนะฮะแบบผู้หญิงนะฮะเพราะทั้งวงเป็นผู้หญิงร้องเล่นทั้งหมดเลยนะฮะก็คิดว่าเป็นได้สมควรแก่เวลานะฮะแล้วก็เป็นเก็บสาระความรู้เล็กน้อยประกอบกับเรื่องเล่าในยุค90เอามาควบคู่กันนะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ถ้าผมจำเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวสนุกๆดีๆนะฮะในช่วงนั้นในช่วง90ได้ก็จะพยายามมาตีแผ่เผยแพร่ในช่อง YouTube Channel ของผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ